ตรง username นะครับให้เราใส่ชื่อที่จะล็อกอินไปนะครับผมจะใส่ให้ดูก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะติดปัญหาตรงการสมัครอยู่อีเมลนะครับถ้าใครที่คิดว่าจะเล่นจริงจังหรือว่าเติมเงินเนี่ยก็แนะนำเป็นอีเมลจริงนะครับแต่ถ้าใครที่ไม่ได้เล่นจริงจังมาลองเล่นเนี่ยก็ใส่อีเมลแบบปลอมๆไปก็ได้นะครับเดี๋ยวผมใส่ให้ดูก่อนรหัสผ่านนะครับแนะนำตัวแรกเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็อีก10ตัวเป็นตัวเลขนะครับก็จะใส่ตัวแรกเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะครับแล้วก็อีก10ตัวก็จะเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 0ก็ได้ขอแค่ตัวแรกเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวเราจะกด sign up เดี๋ยวดูปัญหานะปุ๊บนะครับปัญหามันขึ้นว่าอีเมลนี้ใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าใครที่ใส่อีเมลปลอมก็เพิ่มนะครับตัวอักษรไปรอบหนึ่ง username ใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับก็ทำเหมือนกับอีเมลเลยก็เพิ่มตัวอักษรไปนะครับยังใช้ไม่ได้อยู่ใช่ไหมถ้าเราลบตัว K ได้ละนะครับในส่วนของเมนูหลักเนี่ยตรงรูปธงนะครับจะเป็นการเล่นแบบคนเดียวก็แข่งนั่นแข่งนี่นะครับเก็บแต้มเก็บคะแนนไปเงินภายในเกมเนี่ยจะมี2แบบนะครับก็คือเงินตัว A กับเงินตัว S นะครับเงินตัว A จะค่อนข้างหายากนะในส่วนของกาลาดก็จะเป็นโรงจอดรถนะว่าเราเนี่ยมีรถคันไหนบ้างนะครับแล้วก็รถตรงนี้ก็จะเป็นการซื้อนะครับเห็นไหมส่วนใหญ่มันจะใช้เงินตัว A นะเงินตัว A มันค่อนข้างหายากนะครับรับฟรีได้จากการดูโฆษณาแล้วก็เนี่ยจะมีเวลาบอกว่าถ้าหมดเวลาเราก็จะได้ 1,000 อะไรแบบนี้ครับก็จะเป็นรถทั้งหมดที่มีนะครับแล้วก็รูปวอตสเปย์เนี่ยก็จะเป็นการเพ้นสีนะครับตรงประแจรถก็จะเป็นเกี่ยวกับการจูนนะครับเกี่ยวกับเรื่องยนต์อะไรต่างในส่วนของการตั้งค่านะครับถ้าใครที่จะปิดเสียงเพลงนะก็ด้านล่างสุดนะครับอันนี้กราฟิกนะครับปรับได้สูงสุดเป็น High เรากลับมาที่รูปโลกนะครับรูปโลกเนี่ยถ้าเราไม่เห็นห้องนะถ้าเราไม่เห็นห้องเราสามารถเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับว่าเราจะไปเล่นเซิร์ฟเวอร์ไหนเมื่อกี้เอเชียใช่ไหมมี2ทับ8เดี๋ยวเรามาพูดถึงการสร้างห้องก่อนการสร้างห้องก็กด create นะครับเลือกแผนที่ไหนก็ได้นะครับแล้วก็ใส่ชื่อห้องไ
นี้จะเป็นจำนวนนะครับว่าจะเล่นกี่คนนะครับสูงสุด8คนแล้วก็กดสตาร์ทได้เลยเดี๋ยวเราจะไปจอยกับผู้เล่นอื่นกันไปรถมันจะไหลไปเองนะครับมันจะไม่จอดนิ่งนะผมมองโดรนมีแชทนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถพิมพ์ภาษาไทยได้นะอันนี้คือมุมมองนะครับไม่มีมุมมองภายในรถนะในส่วนของเลนการขับเนี่ยจะตรงข้ามกับเลนของไทยเรานะครับก็คือเราจะขับฝั่งขวานะไทยเราจะขับฝั่งซ้ายใช่ไหมการเข้าโค้งเนี่ยถ้าเราขับไวๆมันก็จะหลุดโค้งนะครับปกติเลยแต่ถ้าเราขับไปช้าๆนะครับมันก็สามารถโค้งได้นะยิ่งไวรถยิ่งสายนะครับเพลง See You Again ต้องมาแล้วเนี่ยความเร็วสูงสุดน่าจะได้อยู่ราวๆ214-215อันนี้เรามาเซิร์ฟเวอร์รัสเซียบ้างนะครับเป็นสนามแข่งชอบเกมแนวขับรถเล่นกับเพื่อนนะครับก็ลองโหลดมาเล่นก็ได้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ